ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์ Facebook ของแม่มโน7ของเรานะฮะตอนนี้เรายังไม่หน้าใหม่แต่เดี๋ยวเราจะมาหน้าใหม่พร้อมกันด้วยแต่ว่าเราจะคุยกันไปยาวๆกับเม็ดทอล์กในวันนี้ซึ่งวันนี้บทกลอนตื่นเต้นมากค่ะงงมั้ยว่าทำไมเราถึงชื่อบทกลอนทำไมบทกลอนถึงตื่นบทกลอนตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณแม่แอลแวะมาเจอกับพวกเราแฟนละครตัวจริงแฟนละครตัวจริงที่เรียกคุณแม่เพราะว่าดูใจกับปีแสงอยู่เออมิน่าล่ะถึงเป็นบทกลอนบทกลอนบทกลอนทำไมตัวสั้นไปวันนี้ตัวใหญ่ไปเยอะเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ละคะและนี่คือน้องเรนนะฮะอ๋ออุ๊ยน้องเรนตายนะตายอ่ะจะดีเหรอบอกว่าเป็นเพียวยังจะดีกว่าเออเป็นเพียวเป็นเพียวเป็นเพียวอ้าวสวัสดีพี่ลูกเกดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะวันนี้พี่ลูกเกดมาอยู่กับเรานะครับกับเม็ดทอล์กเพราะว่าวันนี้มีโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหม่มาฝากกันแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะฮะแล้วคุยกันหน้าใหม่ด้วยแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้งานยุ่งนะพี่ตอนนี้ตั้งแต่ละครจบไปแล้วนะคะก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ขายของไปเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเพราะว่าตอนถ่ายละครน่ะสงครามนักปั้นน่ะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลากับลูกแต่ตอนนี้ก็แบ่งเวลากรุงเทพพังงาได้ดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแบ่งเวลาเนอะจริงๆเราคุยกันก่อนพี่เกดมาบอกว่าพี่เกดเขาทำหลายอย่างมากทำหลายอย่างมากมีหน้าที่แบบเรียกว่าถือเยอะมากนะคะค่ะใช้วิธีการแบ่งเวลายังไงแล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยนั่นน่ะสิก็คือต้องไปพังงาใช่ไหมค่ะก็มันก็ยากนะแต่ว่าเพราะว่าเราพี่เกดมองว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำมันแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือน้องสกายยังเรียนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไถนาต่อไปอยู่เรื่อยๆค่ะนะคะแบ่งเวลายังไง1สัปดาห์มี7วัน3วันหรือ4วันอยู่กรุงเทพส่วนที่เหลือก็อยู่กับลูกใช่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไปมาลูกเริ่มโตแล้วนะฮะใช่ใช่ไหมครับเห็นว่าชอบว่ายน้ำน้องสกายชอบว่ายน้ำไม่รู้ว่าเขาตัวเขาเองอะชอบหรือเปล่าแต่พ่อกับแม่จะบอกว่าบังคับก็มีคือเขาเรียกว่าอะไร influence ให้ว่ายน้ำคือเขามีทักษะทางด้านว่ายน้ำอะค่ะครับ so basically เขาอายุ10ขวบสูง160สูงมากสูงมากค่ะค่ะอีกสักอีกครึ่งนึงก็จะสูงเท่าพี่เกดละแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ภูเก็ตบ้านอยู่พังงานะคะแต่ว่าน้องเรียนอยู่ในภูเก็ตเรียนอยู่ที่ UWCT Thailand ค่ะก็คือ United World College ของ Thailand ใช่ค่ะแฮปปี้มากเขารักโรงเรียนมากเขาแบบถามว่าจะกลับมาอยู่กรุงเทพไหมเพราะว่าเพื่อนก็อยู่อย่างลูกของซอนย่าของซินดี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแฮปปี้อยู่ที่นู่นก็เอาโอเคค่ะแต่ quality of life อยู่ที่นู่นมันดีกว่าเนี่ยจะถามอยู่เหมือนกันครับว่าความเป็นอยู่ที่กรุงเทพกับที่พังงาอย่างเงี้ยที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันเยอะไหมพี่โอ้ยอาหารยังสดอยู่ มากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกแบบอาหารหรือหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตลาดสดแล้วก็เป็นชาวบ้านที่ปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนมากก็จะปลอดสารเคมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อากาศดีกว่าจะบอกว่า almost 100% เลย I mean ที่นี่อะไรนะ PM 2.5 อะไรเนี่ยอย่างวันนี้มัน171ใช่ไหมคะใช่วันนี้สูงที่นู้นประมาณ60กว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบดีกว่าเยอะเลยแล้วก็รถไม่ติดแบบอินพังงาไม่ติดแต่ภูเก็ตติดนะคะso มันเราก็แบบเสาร์อาทิตย์เราทำอะไรเหรอเราก็ไปเดินเล่นชายหาดเดี๋ยวก็ไปหาดนู้นหาดนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันควอลิตี้อะไรมันดีกว่าจริงๆได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่าด้วยใช่ใช่ใช่แล้วแสดงว่าช่วงนี้อย่างที่พี่เกดบอกคือไม่ได้มีถ่ายละครก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นหน่อยง่ายขึ้นหน่อยมีแพลนจะรับอีกไหมพี่ชอบละครไหมชอบไหมก็ต้องชอบแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าการแสดงคืออย่างพี่เกดเองเนี่ยก็จะเล่นละครมาแล้วเนี่ยประมาณก็10กว่าเรื่องแล้วนะคะเพราะอยู่เมืองไทยมา28ปีแล้วเล่นตั้งแต่ยังพูดภาษาไทยไม่ชัดจน
เนี่ยพูดภาษาไทยชัดขึ้นมาหน่อยนึงได้ประมาณนี้ค่ะชัดแล้วชัดมากครับยิ่งตอนด่าในละครนะโอ้โหขอบคุณมากค่ะก็อะไรอ่ะมีความสุขแล้วถ้าดูจากเรื่องแรกจนมาถึงเรื่องปัจจุบันพัฒนาการคือพัฒนาแน่นอนใน acting เห็นเลยค่ะเรายังรู้สึกเลยตัวเราเองยังรู้สึกแล้วอย่างนี้อย่างน้องสกายเวลาดูคุณแม่เขาได้ดูหรือเปล่าดูละครบ้างไหมบางทีก็ดูค่ะอย่างตอนนั้นอย่างรายการ The Face โอเคเขาดู like season 2 season แรกก็ดูหลังจากนั้นก็เขาไม่สนใจแล้ว อย่างละครไม่ดูค่ะเขาเพราะว่ามันส่วนมากมันออกอากาศดึกน้องนอนแล้ว13บวกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ส่วนรายการนิดๆหน่อยๆเวลาเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูค่ะแล้วมีฟีดแบคไหมคะจากนางสกายก็เขาก็ค่อนข้างจะไม่พอใจในสิ่งที่แม่พูด เพราะว่าแม่ ชอบกัดลูกไง แล้วก็พอเขาฟังแล้วเขาก็จะแบบว่ามันมีอยู่พูดอย่างนั้น it hurts my feelings นะ sorry อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เยี่ยมเนาะเพราะว่าจริงๆต้องบอกพี่เกดเนี่ยมีน้องชายอยู่แล้วก็ค่อนข้างโตมากับน้องนะแล้วก็พอมีลูกก็มีลูกชายอีกเลี้ยงลูกกับเลี้ยงน้องต่างกันไหมพี่เกดช่วงแรกๆก็ไม่ต่างกันเพราะว่าตอนน้องชายเกดเนี่ยสามคนเขาเกิดแล้วโตเนี่ยก็ช่วยคุณแม่เลี้ยงก็เหมือนกับเลี้ยงลูกตัวเองคือไปส่งเรียนรับนู่นนี่แล้วก็ทำอาหารให้ท่านอย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของดีเทลของลูกเราเองมันน่าจะแบบละเอียดกว่าอะไรเงี้ยคล้ายกันอะจริงๆแล้วอะเพราะว่าเราก็เลี้ยงน้องชายเหมือนเขาก็ลูกเราอะใช่ใช่เพราะว่าอย่างมาร์กนะใครที่ก็รู้ดีเจมาร์กที่เคยทำงานที่เมดนะคะมาร์กก็จะบอกคนนี้ตลอดเหมือนกันว่าพี่ลูกเกดก็เหมือนคุณแม่อีกคนนึงค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ฟังกันแล้วค่ะโตแล้วนะคะโตแล้วโตแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันหน้าไมค์อีกทีนึงนะครับเหลืออีกประมาณ1นาทีใช่ใครที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้อยากให้ส่งคำถามเข้ามาก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ลูกเกดสดๆเนาะถูกต้องนะคะถ้ามีคำถามเข้ามาแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวหน้าไมค์เราจะมาคุยกันถึงโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งคือเมื่อกี้มันปิดเสียงตรงไหนตอนนี้จะบอกว่าอย่างที่เราบอกกันไปนะคะพี่ลูกเกดมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ทำหลายอย่างเป็นนางแบบเป็นนักแสดงหลายอย่างรู้ไหมคะทำไมทำไมเพราะว่ามีคนหนึ่งเร็วๆนี้เองอ่ะบอกพี่เกดว่าเขาไปอ่านที่ไหนมาไอ้พวกแบบตาม self help book หรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าจะ successful นะอยู่จะต้องมี income ที่เข้าอ่ะ income เข้ามาเนี่ยถึง7ช่องทาง แล้วอยู่จะถือว่าอยู่ successful ตอนนี้นับก็6แล้วก็เลยเดี๋ยวจะหาอีก1เรามีเท่าไหร่วะ1 1 1 1 1 1 1 1แล้วถามว่าออก2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับกันได้มั้ยพี่เกดขอออกสักแบบ7อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยนับก็อ๋อเออๆๆใช่ๆโอเคก็ดีก็เลยจะลองดูก็ตอนนี้ก็เหลืออีก1ละที่จะต้องลองหาอีกค่ะดูแล้วดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรที่ยังไม่ได้ทําอีกร้องเพลงร้องเพลงยังไม่เคยร้องเพลงอย่าเลยดีไหมคะไม่ดีค่ะขอร้องไห้แทนได้ไหมคะมาทักทายคุณผู้ฟังนะที่นั่งอยู่ในรถนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของวันนี้ยังอยู่กับเรา2คนดีเจบอมแล้วก็ดีเจพันนี้นะครับแต่ชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่2นะสิปันนี้ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเรามีช่วงของเมททอล์คเข้ามาซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมีแขกรับเชิญมาหาเราที่สตูดิโอด้วยนะคะใครที่ฟังเราแต่ช่วงแรกก็คงรู้ดีว่าวันนี้นะคะพี่ลูกเกดมาหาเรานั่นเองนะคะพี่ลูกเกดเมชนีนั่นเองค่ะขอต้อนรับด้วยสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบสวัสดีอีกรอบนึงสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราสวัสดีไลฟ์ไปแล้วนะครับไปติดตามได้ที่ Facebook ของเราเนาะใช่แล้วจริงๆเราก็พูดคุยกันมาสักพักนึงแล้วแต่วันนี้จริงๆพี่ลูกเกดเนี่ยมีโปรเจกต์นึงอยากจะมาเล่าให้เราฟังที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมคะพี่ลูกเกดค่ะเป็นเรื่องของโคชชิ่งซึ่งจริงๆโคชชิ่งเราก็เคยเห็นบทบาทนี้มาแล้วก็คือพี่เกดอะทำมาหลายบทบาทแล้วนะคะเมนเทอร์ก็เป็นมาแล้วแล้วก็เฮดเมส
headmaster ก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เป็นวิทยากรหรือว่าเป็นสปีกเกอร์ตามที่ต่างๆเคยถูกเชิญให้ไปเป็นสปีกเกอร์ใน TEDx Talk อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันถึงเวลาที่เราจะเปิดของตัวเองแล้วเปิด Academy ของตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็เลยคิดว่าตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้ถึงเวลาแล้วก็เลยทำเลยก็เป็น Academy ที่ชื่อว่า Muse by Metini อันนี้พี่ทำเองเลยเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยร่วมกับน้องชายน้องมาร์คนะคะดีเจมาร์คนี่เองล่ะค่ะดีเจมาร์คเซย์ไฮด้วยนะคิดถึงดูอยู่นะดูไลฟ์อยู่ใช่แล้วก็อันนี้เราก็จะเป็นเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพาร์ทเนอร์กัน2คนแต่ส่วนครูเนี่ยจะมีอยู่3คนมีเกดนะคะแล้วมีครูป๊อปกับครูปิงที่จะเข้ามาช่วยด้วยซึ่ง2คนนี้ก็จะมีทักษะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนน้องๆเด็กๆ1ประกวดนางงาม2เดินแคทวอล์กแล้วก็สอนเดินบนเวทีนางงามด้วยอ๋อก็เราจะถามอยู่พอดีว่าการเรียนครั้งนี้เนี่ยนะครับคอร์สเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกนะคะว่าเราเลือกแบบไหนก็อันแรกเลยก็คือในเรื่องของอยากเป็นนางแบบหรือว่าเดินแบบนะคะอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทักษะแล้วก็วิธีการแล้วก็มีศัพท์ว่าการหมุนฟูลเทิร์นฮาล์ฟเทิร์นทวิสต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในคอร์สนั้นหมดเลยนะคะแล้วก็คอร์สนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่4 level เราจะเริ่มด้วยเบสิกก็คือ bronze ก็เป็น bronze silver gold แล้วก็สุดท้ายก็คือ diamond นี่นะคะเป็นเพชรค่ะ เพราะว่าเราหาเพชรนะคะ เรามีหน้าที่ที่จะจีรนัยเพชรให้มัน shining ออกมานะคะเห็นไหมมีคอนเซ็ปต์อย่างเราได้จีรนัยไหมพี่บอมใช้การเจียนานหน่อยต้องเจียหลายส่วนทีเดียวขัดไปเลยนะต้องเจียหลายส่วนมากส่วนคอร์สที่2ก็จะเน้นของนางงามเลยค่ะนะคะจะมีบางคนที่กำลังจะไปประกวดแล้วก็อยากจะมาเป็นคราชคอร์สก็ได้หรือว่าถ้ายาวหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของ mindset การเดินการหมุนแล้วก็วิธีการตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะการmindset ในเรื่องของ worth ethics วิธีการแต่งตัวที่ถูกกาลเทศะในหน้าที่การงานนะคะแต่งหน้าทำผม อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งแรกเลยเปิดมาใครใส่ contact big eye ถอดเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเอาไปใช้ในการเป็นนางแบบหรือเป็นนางงามก็ยังสามารถใช้ในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าคุณจะทำจริงๆแล้วได้ค่ะแต่ว่าบางคนอ่ะอยากจะเจาะจงใช่ไหมคะเจาะว่าจะไปเวไหนแนวไหนนะคะอย่างบุคลิกภาพเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคอร์สสำหรับคนที่กำลังจะจบมหาลัย first jobbers นะคะจะต้องออกไปสัมภาษณ์งานหรือว่าคนบุคคลที่ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากที่จะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันยังอยู่ในหน้าที่เดิมตำแหน่งเดิมทำไมไม่ขึ้นไม่อะไรสักทีหรือว่าเบื่อกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราคือคนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร people don't know what they don't know ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าเราจบมหาลัยเราจบยูนิมาแล้วการเรียนรู้มันจบมันหมดมันไม่ใช่ค่ะ every day is still a learning day ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นระดับที่ไต่ไปหรือว่าเราเลือกเป็นคอร์สที่เราอยากจะลงสำหรับการเดินแบบเนี่ยมันจะเป็นระดับที่ไต่ไปเรื่อยๆนะคะที่ขึ้นไปเป็น4คอร์ส4ระดับนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราวางไว้ว่าพอจบกับ Muse by Metini แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของก้าวสู่เข้าวงการเราก็จะมีวิธีซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นนักเรียนถึงจะรู้ค่ะต้องเก็บความลับก่อนเกือบจะได้ก้าวนึงนะใช่ไหมพี่บอมใช่เนี่ยก้าวแตะอยู่นานแล้วไม่ถึงสักทีเนี่ยเราเนี่ยแล้วถ้าสักใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะไปเข้าคอร์สอย่างเงี้ยค่ะคอร์สใช้เวลานานขนาดไหนแล้วต้องสมัครยังไงบ้างคะก็แต่ละคอร์สนะคะสำหรับเดินแบบกับนางงามนะคะก็เรียนทั้งหมดเนี่ย8 สัปดาห์อาทิตย์ละครั้งก็คือทุกวันเสาร์นะคะครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ซึ่งครั้งที่9จะเป็นการทดสอบเดินแบบด้วยมีทดสอบเพื่อจะดูว่าน้องได้เข้าในคอร์สต่อไปหรือเปล่า
ไรอย่างงี้แล้วก็ใช่แล้วก็จะมีแบบซุปเปอร์โมเดลที่ไปรับเชิญมาวนเวียนกันอยู่ด้วยหรือนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อดีจังเลยได้ใช้ด้วยไงได้ใช้เรียนเสร็จแล้วก็ได้ลองไปทดลองใช้ดูใช่มันคือทุกอย่างเนี่ยเราเรียนได้แต่สิ่งที่จะดีที่สุดคือประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรียนอย่างเดียวถ้าน้องเรียนพูดภาษาอังกฤษเรียนอย่างเดียวแต่ไม่พยายามพูดมันก็จะพูดไม่ได้ใช่ไหมคะ same thing มันเหมือนกันนะคะครับแล้วอย่างนี้สมัครได้ที่ไหนคะเข้ามาใน LINE @LINE เข้าไปใน LINE แล้วก็ search นะคะ@muse by Metini ค่ะ MUSE by Metini ใช่ค่ะแล้วก็ก็จะมีแอดมินคอยรอคุยกับคุณค่ะคลาสแรกเนี่ยจะเปิดวันที่7มีนาครับค่ะ7มีนาแล้วยังไม่เต็มใช่ไหมครับยังค่ะยังสามารถสมัครเข้ามาได้เจียมถ้าใครใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเปิดมาประมาณ3สัปดาห์ก็เข้ามาเยอะแล้วมาเยอะแล้วค่ะเจียมนะคะต้องรีบติดต่อเข้าไปนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะไปร่วมในคอร์สนี้ด้วยมีอายุจำกัดไหมคะว่าต้องเปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นค่ะ4ขวบขึ้นใช่ค่ะเยี่ยมนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้เรียนกับแม่เกดด้วยนี่ดีที่สุดสำคัญมากเยี่ยมนะคะทั้งใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้าไปทาง LINE แอดได้เลยนะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อในไลฟ์นะคะสำหรับเซอร์ที่อยากติดตามก็ไปดูในไลฟ์ได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยหน้าไมค์กันอีกทีนึงด้วยนะครับผมยังอยู่กับเรานะครับพี่ลูกเกดด้วยครับไหนมีใครถามอะไรมาไหมแล้วเดี๋ยวเราหน้าไมค์กันอีกทีมาคุยเรื่องคลาสกันอีกทีนึงแต่เมื่อกี้พี่ลูกเกดเกริ่นมาแล้วในฐานะที่เรานอกจากเป็นแฟนละครแล้วเราเป็นแฟนนางงามตัวจริงค่ะอ๋อเหรอแล้วมงกุฎอยู่ไหนล่ะบาบีบาบาบาเราติดตามคุณสปายแล้วติดตามทุกคนตัวจริงเป็นยังไงบ้างพี่ลูกเกดทำไมดราม่ามันเยอะขนาดนี้อ่ะก่อนประกวดตอนประกวดหลังประกวดนางงามจักรวาลเสร็จมาถึงตอนนี้อีกอ่ะคือพี่เกดก็งงอยู่นะโอเคอย่างดราม่าก่อนแล้วก็ดราม่าช่วงอันนี้พี่รู้แต่ดราม่าหลังจากมันคือดราม่าอะไรพี่เกดยังไม่รู้เลย พี่เกดงงมากเลยno idea เลยอ่ะเพราะตอนนี้พี่ขายของพี่ขายอายแชโดว์พี่ขายเมคอัพของพี่ไปเรื่อยเปื่อยแล้วแบบว่าแล้วก็มันคืออะไรเหรอไหนเล่าเซ มันเป็นดราม่าว่าแบบมาสายอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเนี่ยทำไมถึงยังเป็นดราม่าอยู่งงมากเลยพี่เรื่องเกี่ยวกับน้องคือคนสวยวินัยอะไรเงี้ยคือคนสวยก็จะอยู่ในสายตาของคนอยู่แล้วไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดคิดว่าเพราะว่าแฟนคลับนางงามเนี่ยคือพอมันจะมาสัก5ปีหลังเนี่ยพอเราแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดประกายมันก้าวเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆ กับมงอ่ะ มันก็เลยกลายเป็นแบบแฟนนางงามมันก็แบบกระพืออ่ะนึกออกมั้ยมันก็เลยอะไรอ่ะทำให้แบบมันเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะให้มันมีกระแสอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะบางทีคนเขาก็มันไม่มีกระแสคนก็จั่วประเด็น มันก็มีกระแสขึ้นมาอะไรเงี้ยใครพูดอะไรนิดนึงก็กระแสมันก็มาละแล้วพี่เกศส่วนตัวติดตามพวกกระแสหลังจากงานจบบ้างไหมคะหรือว่าไม่ค่ะเพราะหน้าที่พี่เกดหมดแล้ว ใช่พี่สอนพี่เตรียมส่งรับแล้วก็จบละคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ๆทีมงาน TPN ผู้ใหญ่ TPN ใช่ทีมงาน TPN ไปแล้วก็พี่ก็จะแค่ดูกระแสของประเทศอื่นๆว่าปีเนี่ยปี2020ของประเทศนู้นนี้อะไรเงี้ยเขาเลือกใครมาเราต้องดูอุ๊ยคนนี้เขาเก่งตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อเราจะได้เตรียมคนต่อไปที่จะไปสู้จับทางยากไหมพี่เกดมันเหมือนจับทางยากเหมือนกันเนาะเหมือนเราลองมาหลายปีแล้วทางนั้นทางนี้พอบอมเองก็เชียร์ฟ้าใสมากแล้วคิดว่าแบบเรามาถูกทางแล้วปรากฏว่าแบบเอ๊ะอะไรอีกแต่ก็ใกล้มากจริงๆใกล้มากใกล้มากจริงๆมันยังไงรู้มั้ยมันเหมือนกับตอนที่พี่แข่ง The Face อะตอนที่พี่เก็บเป็นเมนเทอร์อ่ะคือเราทำแคมเปญเนี่ยมันมีคณะกรรมการอยู่3ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเวลาเราตีโจทย์อ่ะเราตีโจทย์ไปมันอาจจะพลีสกรรมการคนที่1 2แต่คนที่3มันไม่หรือไวซ์เวอร์ซ่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบ
คือบางทีเราคิดอะเราจะต้องคิดว่าโอเคกรรมการคนไหนเป็นคนที่ตัดสินหรืออะไรเงี้ยมันยากอะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นมันโอ้โหมันยากมันยากจริงๆ ยากมากเพราะอย่างปีนี้เซาท์แอฟริกานะคะน้องเขาได้ไปเนี่ยคือพี่มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยอันนี้คือความคิดของพี่เกดเองว่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยเขาพูดออกมาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือเขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะเจาะประเด็นเรื่องของการเหยียดสีเขาบอกว่าสีผิวฉันเป็นสีแบบนี้แล้วผมฉันเป็นแบบนี้ที่ประเทศฉันอ่ะเขามองว่าผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่ไม่สวยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสต็อปหยุดความคิดนี้คุณจะเป็นนางฟ้าจากไหนมาก็ตามยังไงคุณก็ไม่ได้ยังไงเซาท์แอฟริกาต้องได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าประเทศอื่นได้ถ้าโปรตุริโกได้หรือเม็กซิโกหรือแม้แต่ไทยแลนด์ได้คนเขาก็จะบอกว่าไงอ๋อเวทีนี้ prejudice yes no prejudice หยาดสีเหยียดสีเหยียดผิวใช่ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นฟ้าใสจะตอบดีจะตีลังกาไป5ตลบนู่นนี่ whatever ยังไงเซาท์แอฟริกาต้องได้เพราะคำตอบคือแบบถูกไหมเถียงไม่ได้แล้วอ่ะใช่ใช่แต่ทำไมฟ้าใสไม่ได้เข้าท็อป3อันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นก็เป็นอีก another วิเคราะห์ที่คิดดูพี่เกดไลฟ์อยู่ตอนที่ประกวดโอ้เหรอพอไม่เข้า3ปุ๊บแฟนแบบเสียงเงียบหมดเลยคือมันเป็นพี่เชื่อว่าเป็นกันทั้งประเทศเลยทุกวัตช์ปาร์ตี้ทุกอย่างทุกคนที่นั่งดูอยู่คืออุ้ยประกาศเข้า10คนทุกคนกรี๊ดพอเข้า5ทุกคนกรี๊ดพอ3ทุกคนเนี่ยบางคนร้องไห้อยู่บางคนร้องไห้แล้วก็ช่วงที่ตัดเข้าโฆษณาพี่เก๋ก็พยายามแบบเชียร์อัพคนดูใช่มั้ยเชียร์ยังไงก็ไม่อัพแล้วเชียร์ยังไงก็ไม่อัพเลยคือแบบมันเข้าใจพี่มีกลัวไหมครับตอนที่ประกวดน่ะมีประเทศไหนที่เรารู้สึกว่าแบบน่ากลัวมากไหมพี่บอกตรงๆนะว่าปี2019เนี่ยฟิลิปปินส์พี่ไม่กลัวพี่มีความรู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่รู้สิไม่กลัวไม่กลัวแล้วก็เวียดนามก็ไม่กลัวเพราะว่าพี่เก็บมองไว้พี่มองว่าเขามีความเป็นนางแบบมากเกินไปนิดนึงแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณจะสับบนเวทีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้มันก็นั่นแล้วพี่เคยคุยกับเขามาก่อนพี่เคยไปเป็นรับเชิญรายการ The Face Vietnam แล้วก็เคยมีโอกาสได้คุยกับเขาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาสวยเขาฉลาดแต่ not beauty queen material สำหรับพี่นะถ้ากลัวก็กลัวประเทศลาตินพี่ไม่กลัวบราซิลผมบ๊อบน้ำขิงพี่ไม่กลัวไม่รู้ทำไมพี่รู้แต่พี่กลัวอินเม็กซิโกเนี่ยโปรตุริโกสวยเนาะน่ากลัวตอนแรกผมไม่คิดว่าเม็กซิโกจะเข้าด้วยนะคือตอนแรกแบบไม่มองเลยตอนแรกฟ้าสายเดี๋ยวมาชุดสีแดงตึ๊ดโอ้ยพวกเราแบบอุ๊ยคนอื่นเป็นชุดสีแบบสีขาวสีทองนู่นนี่กลับบ้านไปเลยชุดอื่นโอ้ยคนอื่นเราได้แน่นอนพออินเม็กซิโกออกมาตวัดผ้าวัดช็อตนี้กูตายแล้วออกหลังเราด้วยอ่ะสุดท้ายเลยต่อกันน่ะใช่คือตอนแรกเห็นฟ้าใสนั้นแล้วพอเม็กซิโกอ้าวสีแดงเหมือนกันไม่เท่าไหร่สะบัดฮะอ้าวแล้วเป็นการถอดแบบ it's like a cape อ่ะถอดปุ๊บเวียงฟุ๊บโอเคจ้ะลาก่อนพี่บอมบอกพันนี่ว่าหลังจากจบแล้วฟ้าใสได้ดราม่าเรื่องน้ำหนักขึ้นป่ะที่พี่บอมพูดอ่ะใช่ใช่ใช่มีเรื่องแบบก่อนไปก็มีว่าแบบหุ่นยังไม่ดีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยพอกลับมาก็หาว่าน้องแบบไม่ดูแลตัวเองอีกอะไรเงี้ยคราวนี้ถามพี่เกดได้ไหมคะนี้สนใจส่วนตัวเพราะว่าเห็นแบบเรื่อง beauty standard มันก็เป็นแบบ topic พออย่างมีคนที่ชนะไป South Africa พูดเรื่องสีผิวอะไรเงี้ยพี่ลูกเกดคิดว่าในอนาคตเราจะได้เห็นแบบ different types of beauty standard มากขึ้นไหมคะมันพอมีบ้างอยู่นะคะที่เห็นจะอวบๆอย่างน้องของเราเองนะคะก็ไปก็มีความอวบนิดหน่อยนะคะเขาจะอวบกับตอนที่เขามาประกวด MUT นะคะแล้วก็ปีอื่นๆก็จะมีอวบนิดนึงแต่ว่าพี่เกดมีความรู้สึกว่าวันนึงอ่ะ
ในอนาคตอะมันจะมี different body types แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ transgender เขาก็เปิดโอกาสให้ transgender มาประกวดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น different body types เนี่ยวันหนึ่งจะมีไหมมีพี่เกดคิดว่ามีค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ stereotype แบบมันก็เลยบางทีมันก็จะเป็นมันยากอะมันจะต้องมี that one woman ที่ break that stereotype คือเขาจะต้องสวยหัวจดเท้าต้องฉลาด มีกึ๋นแล้วก็โอเคถ้าอวบ whatever ถ้ามีสี่อย่างเนี้ยคือยูจะอวบหรือจะอะไรก็ตามนะยูก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันสำคัญมากเลยเพราะในวงการนางแบบมันก็มีแล้วเนาะอย่างแบบถ้าอย่างอเมริกา Ashley Graham หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่ has the whole package แต่ก็จะเป็นอีกไทป์นึงมันจะต้องค่อยๆอ่ะมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปขึ้นอ่ะเพราะว่ากว่าที่ transgender จะมาประกวดได้มันก็นานขึ้นอย่างเมืองไทยเราเองเรายังส่ง transgender ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่เป็น transgender แปลว่าอยู่ต้องเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนามนายนามนางสาวก่อนคำนำหน้าใช่แต่เมืองไทยยังเป็นนายอยู่คือคุณต้องมาเป็นนางสาวแล้วใช่แต่อย่างเยอรมันสเปนเขาเปลี่ยนได้แล้วนางสาวได้เขาก็เลยสามารถเข้าประกวดได้แต่บ้านเรามันยังเปลี่ยนคำนำหน้าเพราะฉะนั้นการที่ไปเราเป็นนายแต่พออยู่เข้าฝั่งนู้นอยู่ต้องเป็นนางสาวมันก็อะไรเงี้ย so มัน it's a long way อีกพักใหญ่อ่ะพี่ว่า but it's getting there slowly ก็มันจะเป็นยังไงเห็นเมื่อกี้พี่ลูกเกดพูดว่ามี the face เวียดนามแล้วรู้สึกว่าพี่จะมีไปเป็น commentator หรือว่าเป็นพิธีกรให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราอีกป่ะครับรู้สึกว่าจะมีค่ะของลาวของลาวป่ะของลาวเดอะว้าวป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดอะว้าวเป็นลาวซูเปอร์โมเดลลาวซูเปอร์โมเดลใช่ค่ะไปเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็ช่วยเป็นคณะกรรมการอยู่ในเป็นกรรมการประมาณ2ตอนนะคะถ้าจำไม่ผิดจ้ะยังไงบ้างครับพี่พอแบบไปทำงานกับเพื่อนๆรอบๆบ้านเราอะไรเงี้ยกับเวทีการประกวดเนี่ยคือลาวนี่คือหลายๆคนก็จะพูดภาษาไทยได้หรือเข้าใจแต่บางทีถ้าพูดไม่ได้เก๋ก็ต้องอะไรนะคะน้องพูดว่าไงนะคะอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกอีกแบบนึงอันนั้นมันก็ภาษามันจะใกล้เคียงหน่อยแต่เวลาไปเวียดนามสิคะฟังใหม่รู้เรื่องเลยคนละภาษาโอ้โหล่ะแล้วก็จะต้องมีล่ามคอยนั่นเคยไปเป็นแขกรับเชิญรายการรู้ไหมใครโสดของเวียดนามหรอแล้วคนแขกรับเชิญกูรูข้างที่คนเวียดนามก็ต้องฮ่าฮ่า what she say what he say อะไรนะหรือบางทีพิธีกรก็ต้องล่ามให้แล้วเราก็นั่งแล้วก็พอเขาหัวเราะเราก็หัวเราะไปด้วยมาตลอดก็อ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จินตนาการไปเลื่อยเปื่อยตามเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนิดนึงเนาะมันยาก language barrier มันเหมือนมันคล้ายๆกับอเมริกากับอังกฤษคือตอนนี้เขาจะแบบเหมือน cross over แล้วอะหนังอเมริกันก็จะมีคนอังกฤษไปเล่นคนอังกฤษก็จะเอานักแสดงอเมริกันไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนนี้มันจะค่อนข้าง separate ครับเหมือนขอถามนิดนึงสงสัยคือเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่หน้าไมค์พี่ลูกเกดก็ได้บอกว่าเหมือนการไปเรียนคอร์สอะค่ะคือคนเราไม่มีการหยุดนิ่งในการเรียนรู้เหมือนเสร็จจาก university ก็ควรจะแบบ go on แล้วก็หาความรู้ใส่ตัวแล้ววันนี้พี่ลูกเกดอยู่ใน position ที่เราเป็นคนให้ความรู้ในหลากหลายหน้าที่พี่อยากรู้ว่า the biggest learning curve หรือว่าอะไรคือแบบสิ่งที่พี่ลูกเกดรู้สึกว่าได้บทเรียนที่แบบมีคุณค่ากับชีวิตพี่ลูกเกดอะมากที่สุดใน journey ของเราเองOh. อาจจะยากให้เวลาคิดนิดนึงแต่แบบโอ้มันยากมากเพราะว่าคือ every day is a learning day like มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะเป็นประมาณ10ปีแรกของพี่เกดที่อยู่เมืองไทยมันจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบโอ้พี่เกดฮอตอะเป็นนางแบบนู่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวคนนู้นก็ชวนทำธุรกิจเดี๋ยวคนนี้ก็ชวนลงนู่นนี่อ่ะลงหมดเลยเพราะตอนนั้นเรามีตังค์ไงอ่ะลงอันนู้นก็เจ๊งอันนี้ก็เจ๊งอันนั้นก็เจ๊งมี10ธุรกิจอาจจะดีแค่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยอ๋อมันก็สอนให้เรารู้ว่าเราจับหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะ successful เพราะฉะนั้นมันจะต้อง concentrate ในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างอะไรเงี้ย
มันอันนั้นก็จะเป็นบทเรียนพอมา10ปีหลังเนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วตอนนี้เราก็จะไม่เอาเงินไปลงแบบ everywhere สเปะสปะก็เลยคิดว่าก็เห็นว่าเอ้ยทำไมพักหลังเนี่ยดาราเขาทำของขายก็อยากทำด้วยใช่ไหมคะเขาทำนู่นนี่สารพัดลองอันนู้นลองอันนี้ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้โอเค wait a minute เพราะตอนนี้มีครอบครัวแล้วไงแต่งงานมีครอบครัวแล้วต้องคิดดีๆละใช้เวลาหาว่าอะไรดีจะทำครีมเอ๊ะแต่ดาราก็ทำกันเยอะแล้วนะลิปติกก็ทำกันเยอะแล้วนะโอเคทำยังไงดีก็ไปเวียดนามไปโรงงานนู้นโรงงานนี้เผื่อจะหาเจออะไรที่แบบ amazing ไม่โอเคไปเกาหลีนู่นนี่ไม่เจอนู่นนี่โอ้มีสารพัดเยอะแยะจนมาเจอเนี่ยค่ะ The Eyes by Metini Secret ก็จะเป็น innovation ใหม่จากออสเตรเลียก็คือเป็นอายแชโดว์สำเร็จรูปพันธิกำลังจะบอกว่านั่งจ้องอายแชโดว์พี่ลูกเกดอยู่ตรงนี้ว่าแบบสวยจังเลยมาที่ไหนครับพี่สีซินนามอนค่ะเคยดูอยู่ที่เป็นแบบว่าสามารถจับแล้วแบบใช่ค่ะมันก็คือเป็นแผ่นแล้วก็แปะพี่ไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวพี่ส่งมาให้ขอโทษด้วยมันก็คือแปะเสร็จแล้วเอาออกแล้วก็เกลี่ยครับ and then that's it it's จะขอด้วยก็เกรงใจอ่ะนึกว่าจะเอาเวลาไม่เรากำลังนั่งเดี๋ยวแบบดูดีพี่เกดส่งมาให้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆการทำแบบว่าการปัดอายแชโดว์มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือเราเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขาทำกันคือบางคนเขาแบบดูง่ายแต่ for me it's hard that's my problem ปัญหาของเกดคือเกดเป็นนางแบบเกดเป็นนักดารานักแสดงเนี่ยไม่เคยต้องแต่งหน้าตัวเองเลยนึกออกมั้ยถ้าแต่งหน้าอย่างมากสุดก็แป้งอะไรคอนซีลเลอร์แป้งบลัชออนอายไลเนอร์ปัดขนตา that's it ทาปากคิ้วอย่าให้ได้เขียนและอายไลเนอร์ยังเขียนไม่เท่ากันเลย2ข้างใช่เป็นอย่างเงี้ยแหละเนี่ยมั้ยอายแชโดว์ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่เป็น it's art มันยากกันในการแบบเฉดหลายๆเฉดขนาดไปเรียนมาแล้วนะขนาดไปเรียนมาแล้วแล้วอยู่ในแวดวงด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยสวนตอนที่พี่เกดเจออินโนเวชันใหม่เนี่ยพี่ก็เลยบอกว่านี่มันคือคำตอบสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่มีปัญหาเหมือนพี่เกดหรือว่าเวลาเป็นอุปสรรคบางทีแต่งหน้า right ใช้เวลาอย่างช่างแต่งหน้าให้พี่เกดก็ปากเข้าไป2ชั่วโมงแล้วอะเนี่ยมาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าผู้หญิงสมัยนี้ working woman ต้องการอะไรต้องการความสะดวกง่ายแล้วก็ save time because I ต้องเอาหัวสมองไปทำอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไปคิดอย่างอื่นอะไร so that's and I fell in love with it and I thought oh my god you know ซึ่งพี่เกดทำเองทำก็มีหุ้นส่วนอยู่คนนึงนะคะเป็นพี่คนนึงแต่ว่าเราก็เนี่ยค่ะเราก็ช่วยกันเพราะว่ามันมีไปเดินงานหนึ่งที่เขาจัดช่วงวินเทอร์ที่ผ่านมาอ๋อของสันชิรีใช่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 แล้วเราก็เดินผ่านแล้วบอกว่าลูกเกดมาขายเองเลยเหรอมาขายเองจริงเหรอซื้อไหมคะซื้อไหมคะอย่างนี้เลยใช่ๆมันสนุกอ่ะมันสนุกเราก็ตกใจคนก็ผมไม่เห็นเข้ามาทักเลยก็เขินเลยต้องเขินเลยมันสนุกอ่ะมันเหมือนกับว่าวันนึงเราก็อยากจะลองชีวิตแม่ค้าบ้างใช่แต่อันนี้แบบน่าสนใจจริงๆนะรู้สึกว่าพี่ลูกเกดก็หยิบอะไรที่ดูใกล้ตัวและรีเลทเองได้ถึงจะแบบหยิบมาเป็นธุรกิจพี่เกดมันสำคัญนะว่าสิ่งที่เราจะแชร์ออกไปหรือว่าสิ่งที่เราจะขายหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเอาชื่อเราไปแปะเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เราใช้จริงๆแล้วมันดีจริงๆผู้บริโภคคือพี่ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่หนึ่งชอบอะไรที่ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่แพง you know I'm always looking for deals you know I'm always gonna bargain ว่าพี่คะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย you know because likeI don't know. It's just the way it is. So นั่นนะคะมันก็เลยอยากจะนำเสนออะไรที่เราใช้จริงๆเยี่ยมนะคะเรามีคำถามมาจากคุณผู้ฟังบ้างไหมคะพี่บอมมีใน Facebook เมื่อกี้มีถามมาครับพี่ลูกเกดถามว่าผู้ชายรับไหมสำหรับมิ้วรับค่ะรับค่ะอันนี้ตอบนะคะเก้งกวางผู้หญิงผู้ชาย transgender ผ่าแล้วยังไม่ผ่ามีงูอุ๊ยพูดได้ป่ะพูดได้รับได้หมดค่ะได้หมดนะคะก็อย่างที่บอกไปนี่แม่พี่เกดดูอยู่เดี๋ยวนี้สวัสดีคุณแม่ด้วยนะสวัสดีคุณแม่ครับหนูอยากเป็นนางแบบค่ะน้องใบบัวไปเรียนเลยสมัครดูมาเลยค่ะเสียงพี่เกดแบบว่าเด็กมากเลยแอปค่ะหน้าอ่อนมากเลย
แต่งหน้าค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ดีค่ะดีจะถามพี่ลูกเกดด้วยครับว่าพี่ลูกเกดเนี่ยอยู่ในวงการมา28แล้วค่ะ20กว่าปีแล้วบอกเลย28เจอเด็กๆมาทุกยุคเนาะเด็กยุคนี้ทุกยุคแล้วก็หลายรูปแบบด้วยใช่ไหมแบบปีศาจก็มีแบบคนดีก็มีเออปีศาจนี่คือยังไงอ่ะพี่เราก็จะปีศาจแล้วเราก็อยากรู้ขนาดไหนพี่ไม่ต้องบอกชื่อหรอกก็เอาเป็นว่าน้องเคยดูละครมารยาลิสยาไหมเคยดีนี่แล้วรู้จักดีนี่ไหมรู้จักสิครับชีวิตจริงก็มีค่ะดีนี่เหรอ yes หนักกว่าในดีนี่ไหมฮะชีวิตจริงไม่จีดีนี่น่าจะหนักสุดแล้วแหละเพราะยังไม่มีใครเอาเศษแก้วมาใส่รองเท้าแม่เกดนะคะแต่ก็แบบแต่ปีศาจก็มีจริงๆเราก็เคยเออเราก็ยากเนอะแล้วเด็กยุคนี้แหละพี่ที่พี่กำลังจะแบบปั้นเขาให้กลายมาเป็นเพชรอย่างเงี้ยพี่ว่าเด็กยุคนี้มันมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรกับเทียบกับยุคก่อนๆพี่มีความรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทนนะคะ อย่างยุคพี่เกดอะหรือยุคเนี้ยน้องๆก็น่าจะยังโอเคอยู่นะคะ คือเราทำงานด้วยตัวเองเราสร้างด้วยตัวเองนะคะพ่อแม่เราทำงานเราก็ทำงานแต่เด็กยุคใหม่เนี้ยพ่อแม่ทำทุกอย่างให้หนูอยากเรียนอะไรอ่ะโอเคเรียนเลยลูกหนูอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้หนูมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยมันถูกสปอยอ่ะเก็บว่าแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆก็บ่นละทำงานหนักนิดหน่อยก็บ่นละรอนานหน่อยเด็กก็บ่นละไม่มีความอดทนแล้วพี่คิดว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้คนเรามันไม่มีความอดทนด้วยไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้อง live with it you know อย่างสมัยนี้พี่เชื่อว่า divorce rate มันสูงกว่าสมัยที่เราเด็กๆอยู่แน่นอนเพราะว่าเราแค่ scroll ไปเรา swipe left or right whatever that they do ถ้าเห็นถูกใจก็ทักเข้าไปถึงแม้ว่าอาจจะคบใครอยู่ก็พอเจอคนใหม่แล้วโอเค bye แล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันง่ายมากเลยมันไม่ต้องมานั่งอดทนไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้สึกผิดด้วยไม่รู้สึกผิดใช่แล้วก็ concentration spasm ก็สั้นลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในการเสพแบบมีเดียต่างๆอ่ะคือเรามีหน้าที่ในการเลือกได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเราไม่เคยต้องจดจ่อกับอะไรนานๆลงใช่เป็นท็อปิกจริงที่หลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พนิจะได้ยินเขาคุยกันเรื่องพวกนี้บ่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะบางทีมือถือเครื่องนึงให้ลูกหรือไม่ให้ดีหรือจะให้ access อะไรดีบ้างและให้ในวัยไหนดีบ้านพี่เก๋ก็ท็อปิกนี้ก็ขึ้นอยู่เพราะว่าสกายขอโทรศัพท์ตั้งแต่อายุ9ขวบเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พี่เก๋บอกยังไม่ให้เขาบอกก็เพื่อนเขามีแล้วบอก so อย่างเพื่อนพี่เก๋คนนึงรู้สึกว่าลูกสาวเขาอายุ8ขวบ9น่าจะ9แล้วแหละห่างกับสกายประมาณ6 7เดือนคือเขาได้แล้วใช่ไหมคะแต่พี่ก็ยังไม่ให้อ่ะเพราะว่า1พ่อกับแม่รับแล้วส่งโรงเรียนอยู่แล้ว What do you need it for iPad ก็มีแล้วอะไรเงี้ย so มันไม่จำเป็นอยากคุยกับเพื่อนแล้วอยู่ก็วิดีโอคอลไปสิ you know it's มันไม่จำเป็นอะยังจะให้ตอนอายุสัก20ด้วยซ้ำไปแต่คิดว่าจะนานเกินใช่ไหมนานเกินไปที่น้องยังไม่ขอนานนิดนึงค่ะขอแล้วขอตั้งแต่อายุ9แล้วไงขอแล้วใช่ไม่จำเป็นนะ I don't think itsYeah. You know, okay, ถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วแบบมีกิจกรรมหลังเรียนแล้วก็เก็บไว้ for emergency ก็ได้ไง but not for like นั่งเล่นตลอดเวลาเกมแชทบางทีเราควบคุมยากแต่มันยากอ่ะมันยากเพราะอะไรผิดอะไรถูกมันไม่มีผิดหรือถูกหรอก but you know ใช่นี่เดี๋ยวเวลาจะเข้าไมค์แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพนิชขออีกคำถามนึงพี่บอลวันนี้ส่วนตัวอยากรู้คือจริงๆบอกว่าต้องบอกไปซะก่อนว่าพนิชเจอพี่เกดหลายครั้งแต่ไม่เคยมีเวลาได้นั่งคุยหรือถามอะไรอย่างเลยข้อสงสัยอย่างนึงคือสิ่งนึงที่พนิชเห็นในตัวพี่เกดและหลายๆคนที่อาจจะโตในเมืองนอกแล้วพอมาอยู่เมืองไทยสิ่งนึงที่มันแตกต่างมากก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นคนที่กล้าพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นจะไม่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าพี่เกดเป็นคนนึงที่มีความคิดอะไรก็คือจะ express ออกมา outspoken. ใช่ outspoken แล้วในยุคนี้ที่แบบมันเป็นยุคของ times up ในยุคของ me too หลายครั้งเรากำลังดีเบตกันว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆบางอย่างไม่ควรพูดแล้วมันจะดูเหมือนกับไม่น่ารักผู้หญิงควรจะ
say sorry often ควรจะ you know like the habits ที่เราแบบ used to ในการเติบโตในการเป็นผู้หญิงพี่เกดมีอะไรอยากจะแบบบอกกับผู้หญิงที่ดูอยู่ที่อาจจะยังรู้สึกว่าจริงๆเขา have so much to say so much to express แต่ยังไม่กล้าหรือรู้สึกว่ามันจะทำให้เสียความเป็นแบบผู้หญิงไปหรือเสียความเป็นกุลสตรีไปหรือเปล่าสำหรับพี่ว่าไม่นะคะพี่คิดว่าใครที่มีความคิดนะคะหรือว่าใครอยากจะมีอยากจะเป็นกระบอกเสียง ให้กับ whatever issue เนี่ยคือออกมาเลยแต่ว่า there's a way of doing it มัน you know มันมีวิธีไม่ใช่ว่าออกมาแล้วก็ด่าด่าอย่างเดียว you know but there's a way of saying things and there's a time to say it เพราะฉะนั้นมันต้องดูมันเหมือนเขาเรียกอะไร I don't know what the term is but เหมือนกาลเทศะในการ you know you should know how to yeah you should know how to dress for a certain job อะไรอย่างเงี้ยจะมา you know จะแต่งเหมือนเราไปเที่ยวท้องหล่อไปออฟฟิศมันก็ไม่เหมาะสม but if you're an AE มันก็ได้ไง but if you เป็น you ทำงานที่แบงก์มันก็ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ย so same thing ก็คือสำหรับผู้หญิงเนี่ยคือI'd like to believe that we have the freedom of speech นะคะแล้วผู้หญิงเราสมัยนี้เนี่ยที่เราได้ที่เรามีกระบอกเสียงอ่ะหรือว่าเรามีโอกาสที่จะ express เนี่ยมันเกิดจากหลายๆคน before us ที่ทำเพราะฉะนั้นอ่ะทำไปเลยแต่ว่ามันต้องมีขอบเขต you should have a limit there should be some sort of limit and ดูว่าให้มันเหมาะสมอะทำในวิธีที่สวยงามอะค่ะซึ่งความเหมาะสมมันก็ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็ ควรจะมีทั้งสองอยู่แล้วคือเก็บมีความรู้สึกปัญหาของคนไทยคือเขาจะรอถึงโมเมนต์สุดท้ายที่มันจะไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะออกมาแล้วก็เฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ดีมาธงมาแล้วเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวขาวเอ้ยเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวแดง whatever เดี๋ยว rainbow whatever you know but the thing is that don't wait till the last minute อย่างมนุษย์ตอนนี้รอ the last minute แล้วอะแล้วตอนนี้เราจะไม่มีโลกจะอยู่แล้วอะลูกพี่เกดหลานพี่เกดอะมันจะอยู่กันยังไง your baby what's your how you know มันทำให้ maybe someone like you ยังไม่มีลูกฉันจะมีไปเพื่ออะไรเพื่อจะมาอยู่ในโลกที่แบบไม่น่าอยู่หรอมันเละเทะแล้วเหรอคือมนุษย์มันทุเลแล้วอ่ะคุณจะปรับชีวิตหรือ you know not use plastic bottles not use paper bags แค่ไหนมันก็ทุเลแล้วอ่ะใช่30ปีน้ำจะไม่มีกรุงเทพแล้วไงจริงจริงค่ะมันต้องให้เกิดก่อนจริง actually so that's why voice go ahead and voice your opinions and fight for what's right กล้าออกมาพูดเนาะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับผมนั่นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะ security หรือ privacy ครับขอกลับไปเรื่องนามอีกรอบหนึ่งอยากรู้มากจะให้พี่ตอบเหรอจะให้พี่ตอบเหรอค่ะสวัสดีค่ะลูกเกดเมธินีกิ่งพยมนะคะจากไทยแลนด์ค่ะระหว่าง security กับ privacy นะคะเกดคิดว่าคือวันนี้เนี่ยเกดมาประกวดที่แอตแลนตาจอร์เจียนะคะและแน่นอนคนในอเมริกานะคะเรื่องของ privacy เนี่ยมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเพราะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกไฟล์ต่างๆที่ถูกลีกนู่นนี่นะคะแต่เพราะว่าเกดมาจากเมืองไทยนะคะและเมืองไทยเราเองก็เขาเรียกว่าอะไรคะเรายังมี national problems อยู่มากมายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยหรือแม้แต่เกดเองเพราะว่าเกดเป็นคนไทย security มาก่อนค่ะ แต่45วิตูดไปนานแล้วนานมากแล้วแล้วไม่รู้ว่าอเมริกันคิดยังไงด้วยตอนนี้นะฮะกดดันเนาะให้เวลาดันมันว่าแต่ว่าพี่มีเวลามากี่สัปดาห์ที่จะคิดคำตอบนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นเกดคิดว่าน้องที่น้องฟ้าใสที่ตอบตามที่เขาตอบแบบมันดีมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกจริงแต่เกดคิดว่าจุดที่น้องพลาดคือน้องตอบกลางน้องไม่ได้ตอบว่าจะเป็น privacy หรือ securityถ้าเขาตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเกดคิดว่าเขาอาจจะน่าจะได้เข้าท็อป3มันไม่ได้จริงๆตอนแรกเกดคิดว่าพี่เกดคิดว่ามันเป็นคำถามที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่หรอก they just wanted จะดูว่า
ยูกล้าตอบไหมแล้วก็ยูจุดยืนของยูอยู่ไหนอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาแค่นั้นเองจำไว้เลยนางงามทุกคนคะถ้ายูได้คำถามเป็น choice A หรือ B 1หรือ2เลือกไปเลยอย่าตอบกลางมันดูเซฟใช่ใช่มาขนาดนั้นแล้ว you can't play safe you have to have an opinion ครับมีเวลา1นาทีก่อนหน้าไมค์แล้วพี่เกดมองว่านางงาม2020ต้องเป็นยังไงยากไปปะพี่พี่เกดทำหน้าแบบ1นาทีไม่พอค่ะแน่นอนพี่ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าความสวยต้องมาก่อนมันจะต้องสะดุดตาของทีมงานของ MU แล้วก็คณะกรรมการเพราะว่าถ้าอยู่ไม่สวยมากหรือมีอะไรที่โดดเด่นเขาคงไม่ได้ไม่ให้เวลาฟังอยู่อะนะคะ It's just the reality It's just the reality of it คือความเป็นจริงใช่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นสองเนี่ยก็คือเรื่องของความสามารถ no sorry นะความสามารถความคิดนะคะต้องฉลาดอะต้องฉลาดต้องรู้วิธีการอะการตอบหรืออะไรเงี้ยสามเนี่ยเรื่องของไหวพริบแล้วก็การปฏิบัติตัวเองเพราะอยู่ที่นู่นเนี่ยโอ้โหเขาดูทุกจุดทุกเม็ดห้องคุณสะอาดไหมคุณตื่นสายคุณมาตรงต่อเวลาไหมคุณใช้เวลาแต่งหน้าทำผมนู่นนี่อะไรยังไงหมดเวลา กำลังคุยกันหลังไมค์อย่างสนุกสนานและออกรถมากเลยครับผมคุณผู้ฟังครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาขอบคุณกันก่อนนะครับ Double Request เมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณ Lickman Lighting Flagship Store ครับผู้นำเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านแสงสว่างครบวงจรซอยมอเตอร์เวย์1นะครับโทร02-108-6700ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้หลังไมค์ค่ะที่เราไลฟ์กันมีทุกรสชาติทุกเรื่องราว ที่คุณอยากรู้ตั้งแต่นางงามนางแบบถึงละครถึงหลายอย่างมากใช่แล้วเมื่อกี้ก็ได้อีกยังไม่ให้ขายของเลยนี่ไงเราให้มาขายของแล้วอีกรอบนึงใช่เมื่อกี้จะบอกว่าก็ในไลฟ์เราได้พูดถึงอายแชโดว์ที่สวยๆที่พันนี่สงสัยมาว่าพี่ลูกเกดทามันยังไงรู้ละว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองชื่ออะไรนะคะพี่ลูกเกดชื่อ The Eyes by Metini Secret ค่ะเป็นอายแชโดว์สำเร็จรูปค่ะแล้วเราจะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยกระทักเข้าไปใน Facebook page ของMetini Secret ก็ได้หรือไม่ก็ IG นะคะของ Metini Secret แต่ถ้าพร้อมสั่งเลยนะคะก็เข้าไปที่ LINE ค่ะแล้วก็search Metini Secret ค่ะได้เลยโทษค่ะ @ Metini ค่ะ @ Sai Metini มันเยอะเหลือเกินงงนิดหน่อยหลายธุรกิจหลายธุรกิจ @ Sai Metini ค่ะหลายธุรกิจแล้วส่วน Muse ล่ะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ตอบคำถามไปแล้วแต่เผื่อไม่ได้ฟังแล้วฟังอยู่หน้าไมค์ผู้ชายก็สามารถสมัครได้ใช่4ขวบเป็นต้นไปก็ไปได้แล้ว4ขวบเป็นต้นไปค่ะรู้มั้ยคะว่าน้องๆที่อายุตั้งแต่4ถึงประมาณ10ขวบเนี่ยสมัครกันเข้ามาเยอะมากจะมีกลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่น้องๆอายุเหล่านี้เนี่ยค่ะไปประกวดนางงามแบบเด็กอะค่ะของเด็กแล้วก็ตะเวนแบบตามประเทศต่างๆฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยใช่มีดีมากเป็นน้องอินเตอร์ไงใช่ไหมใช่แล้วอย่างการเตรียมตัวตั้งแต่เด็กบางทีมันก็ได้เปรียบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกับฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยเรามาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ลูกเกดก็จะใช้ประสบการณ์ในหลากหลายวงการเนาะใช่มาสอนทุกคนในคอร์สนี้นะครับอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่ฟังอยู่และสนใจไหมครับค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่หรือว่าผู้ปกครองนะคะที่สนใจอยากจะให้ลูกหรืออยากจะมาเรียนกับแม่เกดนะคะก็ยินดีเลยนะคะเปิดแล้วค่ะเปิด Academy เป็นเรื่องเป็นราวและในอนาคตนะคะที่ไม่ไกลเกินนะคะก็จะเปิดเป็นโมเดลลิ่งด้วยค่ะว้าวพี่แอลมีชีวิตจริงแล้วได้อินสปิเรชันจากคุณแอลอะค่ะเนี่ยค่ะก็หวังว่าจะได้เจอแทนคุณกับปีแสงกับบทกลอนน้องเรนนะคะบทกลอนฝากเนื้อฝากตัวพี่แอลด้วยค่ะได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าทักกันเข้ามาได้เลยนะคะค่ะถ้าสนใจมาเรียนนะคะก็เข้าไปที่ LINE ได้เลยนะคะแล้วก็@ sign muse by metini muse by metini ค่ะ
เยี่ยมนะคะพันนี่คิดว่าวันนี้ถึงเวลาจริงๆเหมือนที่พี่ลูกเกดบอกว่าเออพอทำงานมาหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าต้องเปิด Academy ซึ่งพอเรานั่งฟังเราก็รู้สึกว่าใช่เพราะว่าสิ่งที่พี่ลูกเกดเล่ามาทั้งหมดจะมีใครเปิดได้ แบบนี้ ถ้าไม่ใช่พี่ลูกเกดมีหลายคนอย่างที่พี่เกดรู้นะคะน้องลูกหมีทำมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าทำไมไม่ทำสักทีไม่อยากเป็นคู่แข่งกับลูกหมีเพราะลูกหมีเป็นเด็กที่พี่เกดปั้นไงชวนเข้าวงการแฟชั่นแล้วก็น้องก็ทำนานมากจนแบบอุ๊ยเป็นครูเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่ามีน้องเขาทาบทามมาเยอะว่าเนี่ยอยากเล่นกับแม่เกดเมื่อไหร่แม่เกดจะเปิดก็เลยอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วค่ะช่วยสานฝันต่อให้กับรุ่นใหม่ๆที่อยากจะสเต็ปเข้ามาในวงการนี้ด้วยครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ไปถามกันได้ที่ LINE แอดเนาะใช่อย่างที่บอกเมื่อกี้ให้ย้ำอีกรอบนึงครับพี่เอกสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนนะคะเดินแบบหรืออยากจะเป็นนางงามหรือบุคลิกภาพนะคะเข้ามาที่ LINE แล้วก็แอดนะคะat sign muse by metinee musebymetinee แล้วถ้าอยากจะสวยเหมือนแม่เกดต้องนิดนึงต้อง the eyes by metinee ค่ะสวยจริงบอกเลย เห็นของจริงอยู่ข้างๆเดี๋ยวส่งมาให้เลยค่ะครับน้องวันนี้ขอบคุณพี่ลูกเกดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะขับรถอาจจะยังไม่สะดวกได้ดูไลฟ์นะคะย้อนดูได้เลยที่ Facebook Fanpage ของ Med 107เราโพสต์ไว้ให้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Med Afternoon Show ครับ